นี่คือสิ่งที่มาริโอบอกเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักบอลต่างชาติทำตัวกลางในห้องแต่งตัวคุณจะได้เจอของดีจากอำนาจในห้องแต่งตัวของนักเตะเจ้าถิ่นสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณสัก2เดือนกว่าๆผมมีความสนุกตื่นเต้นในการที่จะทำคอนเทนต์ออนไลน์ช่วงที่ผ่านมามันมีสื่อใหม่ๆผุดขึ้นมามากมายสร้างคอนเทนต์นะครับจากการที่ตัวเองนั้นอยู่บ้านโชว์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองโชว์วิธีการใช้ชีวิตหรือสิ่งที่ตัวเองชอบและมันก็ทำให้เกิดคอนเทนต์ที่อยู่บนโลกออนไลน์หลากหลายช่องทาง YouTube ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและผมเองก็ได้ประโยชน์ทำให้เรามีไฟในการอยากจะกลับมาเล่าเรื่องเก่ากระตุ้นให้เรานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยทุกๆวันเราต้องอ่านข่าวนะอย่าที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะเล่าเรื่องวันนี้ผมโฟกัสกับตัวเองจนคิดไซโค้งเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ผมพอใจแต่คนที่ผมกลัวมากที่สุดอยากจะเล่าเรื่องของเขาหน่อยเป็นนักเตะโคตรเก่งบุคลิกโคตรเกรียนนั่นคือมาริโอยูรอฟสกี้ครับตำนานของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในชุดแชมป์ไร้พ่ายปี2012นั่นคือปีแรกที่เขารู้จักกับฟุตบอลไทยในการเดินทางมาเล่นที่นี่และปัจจุบันเขาเปลี่ยนตัวเองหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลอีกหนึ่งงานสำคัญที่เขาได้เริ่มต้นทำมันในช่วงโควิด19จนมีกระแสที่ดีผมชื่นชมนะครับและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเขามีความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สูงมากๆเลยครับวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวของมาริโอยูรอฟสกี้ในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์และบางมุมในเรื่องของฟุตบอลที่คุณยังไม่เคยรู้จุดเริ่มต้นการทำรายการทอล์กตอนแรกของมาริโอเนี่ยก็มีการพูดคุยกับมิก้าชูนนท์ศรีทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าอยากทำโชว์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พวกนักเตะซึ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้เพราะว่ารู้จักคนเยอะมิก้าเองก็บอกว่าเอาสิซึ่งมาริโอเองเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ต้องหาใครที่ไหนครับเริ่มที่คุณก่อนเลยละกันแขกรับเชิญคนแรกของมาริโอยูรอฟสกี้ก็เลยกลายเป็นมิก้าชูนนท์ศรีแล้วก็เริ่มทำกันในวันรุ่งขึ้นในชื่อของ Number 20 Talk ซึ่งเขานั้นก็คิดชื่อขึ้นมาเองวิธีการเลือกแขกรับเชิญของเขาถือว่าน่าสนใจในมุมผมนะครับสำหรับคนทำสื่อเนี่ยคอนเน็กชันแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆคุณจะมีโอกาสได้คุยกับนักฟุตบอลหลายต่อหลายคนแบบง่ายๆเหมือนที่มาริโอทำแน่นอนและสิ่งสำคัญที่เขาใช้ต้องคุยกับคนที่เขาคุยแล้วรู้สึกว่าคนดูจะสนุกไปด้วยครับดังนั้นการตั้งคำถามของมาริโอนั้นก็คือสิ่งที่เขาอยากจะรู้และคนดูน่าจะอยากรู้ด้วยและทำให้เกิดความสนุกแรกๆก็ทำแก้เบื่อเฉยๆครับการเลือกคนสัมภาษณ์ก็เน้นคอนเน็กชันของตัวเองเข้ามารู้จักใครก็ติดต่อไปอย่างร็อบบี้ฟาวเลอร์ครับแม้ว่าจะไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนแต่ก็เคยเจอกันเคยพูดคุยกันบ่อยๆฟาวเลอร์เองครับก็คือเหตุผลที่ทำให้มาริโอนั้นย้ายมาเล่นเมืองไทยเมื่อปี2012ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่นานมาริโอเนี่ยเคยเกือบจะถูกดึงตัวไปร่วมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแทนที่ของโทนี่โครสมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการเจรจากับทางวอตโบดิน่าต้นสังกัดของเขาในตอนนั้นมันไม่ลงตัวเพราะว่าน่าจะเรียกค่าตัวแพงจนเกินไปหลังจากนั้นพอทำมาเรื่อยๆคนก็เริ่มติดแต่เขาไม่ได้มองมันเป็นธุรกิจนะครับและยังคิดว่าจะไม่ทำเป็นธุรกิจด้วยแม้ว่าจะมีหลายคนนั้นทักทายเข้ามาแต่เขาคิดว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้ครับเขาก็มีทีมงานที่เป็นคนไทยที่เคยอยู่ที่เมืองทองยูไนเต็ดช่วยทำภาพกราฟิกทำแคปชั่นให้แล้วก็ไม่แน่ครับในอนาคตคิดว่าหลังจากนี้ครับอีก6เดือนก็น่าจะไล่สัมภาษณ์ครบทุกคนแล้วที่เขาอยากคุยแต่ระหว่างที่สัมภาษณ์นักบอลหลายคนคงไม่รู้นะครับว่าเขาต้องวางแผนการซ้อมทีมเยาวชนของกิเลนพยองอย่างหนักเหมือนกันหลังจากแขวนสตั๊ดแล้วได้รับโอกาสมาทำหน้าที่ในการเป็นโค้ชครับวิธีคิดของมาริโอยูรอฟสกี้ถือว่าน่าสนใจนะครับในจุดนี้เขาจะบอกว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเขามันคืองานหมดที่เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าในหัวเขามันจะได้ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่เขาสนใจเท่าๆกันถึงแม้ว่าณเวลาช่วงหนึ่งเขาอาจจะโฟกัสกับอะไรบางอย่างโดยที่ยังไม่ได้ทำอีกอย่างนึงแต่สุดท้ายในหัวของเขาจะนึกถึงมันตลอดแล้วพอนึกถึงมันตลอดก็จะเกิดการวางแผนเหมือนกับการเล่นฟุตบอลของเขาเลยครับเขาจะมองก่อนว่าก่อนบอลมาถึงเขาเนี่ยเขาจะจ่ายให้ใครบ้างสามารถจ่ายได้กี่คนแล้วสามารถจ่ายในระยะทางไหนได้บ้างนี่คือความสามารถของมาริโอยูรอฟสกี้ที่ถ่ายทอดจากฟุตบอลมาและการเล่นฟุตบอลมันบ่งบอกถึงนิสัยทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดนะครับเช่นเดียวกับพี่ชายของเขามาโกยูรอฟสกี้ที่เจ็บเข่าจนต้องเลิกเตะบอลไปก่อนและก็ผันตัวเองมาเป็นนักร้องดังในแถบยุโรปตะวันออกแม้ว่าจะไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่มา 2-3 ปีแล้วครับเพราะว่ามัวแต่มุ่งหน้าทำธุรกิจแต่เดี๋ยวก็คงกลับมาทำอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันคืองานและงานคือความสำคัญครับอดีตแนวรุกทีมชาติมาซิโดเนียยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดเขาพูดภาษาไทยได้น่าจะคิดทำจริงๆจัง
ังมากกว่านี้เพราะว่ามันคงมีช่องทางที่มากขึ้นแต่ทุกอย่างนะครับมันเกิดจากความชอบและความถนัดของตัวเขามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับเพราะว่านั่นหมายถึงคุณได้ใช้ความรู้ความสามารถและจินตนาการของคุณอย่างเต็มที่และยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนั้นยังไม่คิดเรื่องของเงินทองเป็นสิ่งตั้งต้นก็ยิ่งจะทำให้คุณนั้นได้ใช้จินตนาการได้แบบไม่มีข้อแม้อยู่เมืองไทยมา8ปีชอบทุกอย่างที่เมืองไทยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกลับบ้านนะครับแค่มีโอกาสที่ดีที่จะได้อยู่ต่อเท่านั้นเองครับเหมือนตอนที่สัญญาหมดกับเมืองทองจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อเสนอจาก2ทีมในญี่ปุ่นแต่สุดท้ายมาริโอเนี่ยเลือกที่จะอยู่เมืองไทยต่อจนไปเซ็นกับทางแบงคอกยูไนเต็ดเพราะว่าภรรยาก็ชอบไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่นี่ลูกของเขาก็เกิดที่ไทยจนเรียนหนังสืออยู่ในปัจจุบันนะครับพอเลิกเล่นก็มีโอกาสมาทำงานกับทีม U19 อีกและมาริโอก็กำลังจะได้บีไลเซนถ้าไม่ติดเรื่องของโรคระบาดซะก่อนและด้วยความสัตย์จริงนะครับเกรียนโอนั้นไม่เคยคาดคิดภาพของตัวเองว่าจะมาเป็นโค้ชหลังจากแขวนสตั๊ดเลยและไม่มีแผนนี้ในหัวมาก่อนซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายตลอดชีวิตการเป็นนักเตะจนรู้จักความเป็นไทยหมดแล้วครับซึ่งปัจจุบันนั้นเขาก็ทำงานโค้ชมาได้1เดือนแล้วครับพยายามจะใส่สไตล์ความเป็นตัวเองเข้าไปในทีมแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเด็กทุกคนนั้นต้องการจะพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่าครับคนไทยส่วนใหญ่ในมุมมองของมาริโอนะครับไม่ค่อยมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองซึ่งโค้ชส่วนใหญ่สนใจเรื่องของผลการแข่งขันเป็นหลักแต่มาริโอนะครับเขาต้องการให้นักเตะมีคาแรคเตอร์มีซิกเนเจอร์ในสนามเป็นของตัวเองในมุมมองของเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโค้ชที่คิดถึงแต่ผลการแข่งขันจะไม่ดีนะครับตอนนี้ก็คิดถึงการเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่เมืองทองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะปรับตัวเองได้แค่ไหนกับหน้าที่นี้ครับโคชชิ่งเอดูเคชั่นสำคัญในความคิดของมาริโอก็จริงนะครับแต่ประสบการณ์การทำงานหัวจิตหัวใจของความเป็นนักฟุตบอลก็สำคัญไม่แพ้กันครับสำหรับการเป็นโค้ชมันต้องมั่นใจในตัวเองก่อนว่าจะเป็นโค้ชที่ดีได้ถึงจะสามารถทำงานออกมาให้ดีครับตระกูลนี้น่าสนใจมากครับจากครอบครัวฟุตบอลมิลโกยูรอฟสกี้คุณพ่อของมาริโอคือตำนานกองหน้าทีมชาติยูโกสลาเวียครับซึ่งสมัยก่อนก็ถูกเรียกว่าบราซิลแห่งยุโรปก่อนที่ในเวลาต่อมายูโกสลาเวียนั้นก็จะแยกตัวเป็นสโลเวเนียเป็นบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาเป็นเซอร์เบียเป็นมอนเตเนโกรโครเอเชียรวมถึงมาซิโดเนียคุณลุงของมาริโอบอสโกยูรอฟสกี้ก็เป็นสุดยอดนักเตะของชาติในยุคนั้นเช่นเดียวกับคุณพ่อแต่ความเก่งกาจของลูกไม่ได้ถูกถ่ายทอดจากการสอนของพ่อเลยครับเพราะแยกทางกับคุณแม่ก็คือมิเลน่าตั้งแต่มาริโออายุเพียงแค่ขวบเดียวเท่านั้นในช่วงคาบเกี่ยวตอนที่คุณพ่อของเขานั้นจะไปค้าแข้งที่ฮอลแลนด์กับทางโกรนิงเกนพอดีแต่สุดท้ายครับฟุตบอลมันถูกถ่ายทอดทาง DNA แล้วก็สายเลือดอยู่ดีชีวิตวัยเด็กบ้านนอกของมาริโอยูรอฟสกี้ในช่วงสงครามซึ่งมาริโอเนี่ยเกิดที่เบลเกรดเมืองหลวงเก่าของยูโกสลาเวียซึ่งปัจจุบันก็เป็นเมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียสหรัฐอเมริกามาทิ้งระเบิดนานร่วม10เดือนครับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากในการใช้ชีวิตฟุตบอลก็ได้เตะน้อยลงในช่วง5เดือนแรกมันค่อนข้างจะลำบากเตะบอลกันอยู่ดีๆทุกๆคนนั้นก็ต้องกรูกันเข้าไปหลบภัยอยู่ในชั้นใต้ดินครับแต่หลังจากนั้นเริ่มจะชินครับทุกคนรู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกส่วนใหญ่การโจมตีในสงครามก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่การทหารเท่านั้นบางครั้งมันก็อาจจะมีบ้าง นะครับที่ระเบิดเนี่ยมันหลุดมาโดนในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่แต่ก็ไม่บ่อยจนน่ากังวลซึ่งสุดท้ายนั้นมันทำให้จิตใจของเขานั้นแข็งแกร่งและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่ามาริโอยูรอฟสกี้นั้นเข้มแข็งแค่ไหนก็คือครั้งหนึ่งครับเขาเคยเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที่ศีรษะหลายคนคงจะเคยเห็นนะครับว่ามีรอยผ่าตัดอยู่ที่หลังศีรษะของเขาจนทำให้เกิดลายสักที่หน้าอกของเขาที่เป็นภาษาไทยว่า662543ก็มีความหมายถึงวันที่เขานั้นเคยผ่าตัดครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2543จากนั้นไม่นานนะครับความสำเร็จของมาริโอก้าวแรกก็คือการได้ก้าวเข้าสู่อะคาเดมีของเรดสตาร์เบลเกรดซึ่งเป็นสโมสรเก่าของคุณพ่อที่นี่คือแหล่งผลิตนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกมากมายในยุคนั้นที่เขาจำได้ครับเนมันยาวิดิชอดีตกองหลังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีที่มาริโอนั้นก้าวเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนเนมันยาวิดิชนั้นก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเรดสตาร์พอดีครับซึ่งขนาดนั้นคุณลุงของมาริโอก็คือบอสโกเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ด้วยและทุกคนนั้นก็ไม่คิดว่าเนมันยาวิดิชนั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกครับส่วนสาเหตุที่หลายคนนั้นสงสัยว่าทำไมมาริโอเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติมาซิโดเนียคือแน่นอนครับการเล่นบอลที่เซอร์เบียมันไม่ง่ายเลยครับที่จะติดทีมชาติได้ในรุ่นเดียวกันที่มีนักเตะมากมายฝีเท้าดีแล้วก็โชคดีครับที่มาซิโดเนียนั้นให้โอกาสกับเขาและมันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เขานั้นจะได้สร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองสิ่งที่สามารถเติมเต็มชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้คือการได้ติดทีมชาติท่ามกลางบรรยากาศที่มันยิ่งใหญ่แฟนบอลครึ่งแสนนะครับคอยส่งเสียงเชียร์อยู่และมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามที่ได้ลงเล่นกับนักเตะฝั่งตรงข้ามที่เต็มไปด้วยผู้เล่นชั้นนำของโลกมาริโอเนี่ยเคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติมาซิโดเนียใ
ในเกมเจอกับรัสเซียในยุคที่มีอังเดรอาชาวินอีกอร์เดนิซอฟเมื่อปี2010รวมถึงทีมชาติไอร์แลนด์ในยุคที่มีกองหน้าตำนานอย่างร็อบบี้คีนเควินคิวบานแล้วก็เชกิฟเว่นเป็นผู้รักษาประตูครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของชีวิตมาริโอยูรอฟสกี้ในมุมที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวนักฟุตบอลที่รักชีวิตในเมืองกรุงถึงขนาดที่เลือกจะไม่กลับบ้านเกิดตัวเองทั้งที่เลิกเล่นไปแล้วและก่อนจะมาค้าแข่งกับเมืองทองเขาแค่เคยคิดว่าอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยก็แค่นั้นครับและไม่คิดว่าจะต้องอยู่นานถึงขนาดนี้พฤติกรรมของมาริโอยูรอฟสกี้คือความเกรียนความบ้าแต่ในทางฟุตบอลนั้นเขาก็เป็นโค้ชบอลอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลไทยนะครับที่มาทำให้ลีกไทยนั้นเกิดความตื่นตัวในการเสริมทัพนักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพมาจนถึงปัจจุบันและแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ครับมาริโอยูรอฟสกี้ในวันที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ณปัจจุบันในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนสร้างคอนเทนต์ให้พวกเรานะครับคุณจำเหตุการณ์ต่างๆในสนามฟุตบอลได้ไหมครับทุกๆอย่างที่เรียกเสียงฮาเป็นกระแสทั้งการถอดกางเกงมาหลังจากที่เขานั้นยิงประตู TOT ได้เอากางเกงสวมเข้าไปที่ศีรษะแล้วก็เหลือแต่กางเกงในและทำท่ายิงปืน M16 จนโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนั่นคือสีสันแรกๆที่เราจำมาริโอยูรอฟสกี้ได้คอนเทนต์หลักๆของมาริโอยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับเคยลงมาเป็นประตูแทนที่ของเพื่อนร่วมทีมในสมัยที่เล่นให้กับเมืองทองมาอยู่กับแบงคอกยิงประตูได้เป็นลูกสุดสวยก็วิ่งทั่วสนามมาดีใจกับมาโน่ก็ทำท่าเหมือนจะต่อยมาโน่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มาริโอยูรอฟสกี้นั้นไม่ได้พยายามนะครับแต่มันคืออารมณ์ของฟุตบอลที่เขานั้นอยากจะแสดงออกณช่วงเวลานั้นและสิ่งสำคัญที่ต้องพูดถึงขาดไม่ได้นะครับนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของมาริโอยูรอฟสกี้ในการมาค้าแข่งที่ประเทศไทยซึ่งหลายๆคนที่เป็นนักเตะต่างชาตินั้นล้มเหลวมานักต่อนักแล้วครับลีกไทยไม่ดีสุดในเอเชียและยังเป็นรองลีกของยุโรปหลายประเทศแต่เราก็เห็นนักต่อนักแล้วครับที่ดาวดังมากมายเดินทางมาแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องกลับไปก่อนเวลาอันควรเพราะว่าเขาวางตัวไม่เป็นคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์ค่าเหนื่อยแพงกว่าเพื่อร่วมทีมมีอีโก้สูงไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับใครเพราะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนสำคัญและวางตัวใหญ่ในห้องแต่งตัวนี่คือสิ่งที่มาริโอบอกเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักบอลต่างชาติทำตัวกลางในห้องแต่งตัวคุณจะได้เจอของดีจากอำนาจในห้องแต่งตัวของนักเตะเจ้าถิ่นและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามเราได้นะครับ3ช่องทางทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ IG อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ให้กับเราด้วยนะครับและในช่องทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะพลาดไม่ได้ครับเราย้ายมาประจำการวันพุธแล้วก็วันเสาร์เข้มข้นไม่ต่างจาก2ตอนแรกแน่นอนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ